السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดนูรุลอิสลามของ14สายกลางองครักษ์ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรแด่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงได้ทรงเตาฟีกให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสมาพบกันในค่ำคืนวันนี้เพื่อที่จะได้ร่วมอยู่ในบรรยากาศของมัจลิสุดิกรีสถานที่ชุมนุมเพื่อการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการซิกรุลลอฮ์นั้นไม่ได้จำกัดจำเขี่ยอยู่เฉพาะเรื่องของการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรหรือการประกอบศาสนกิจเช่นการละหมาดเท่านั้นแต่ยังหมายถึงเรื่องราวของการเรียนรู้หลักการของศาสนานักวิชาการในยุคอัสลัฟุศอลิหนั้นได้ให้นัยยะของคำว่ามัจลิสุซิกนี่กว้างเรียนรู้วิธีการว่าจะละหมาดอย่างไรจะซื้อขายอย่างไรจะทำการแม้กระทั่งเรื่องตลากนะจะหย่าอย่างไรนะทุกเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นการเข้าข่ายเป็นเรื่องของการระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะหลักการเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคือกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นขอให้เราทั้งหลายนั้นตั้งเจตนาเนียดในการรับฟังนี้รวมถึงตัวผมด้วยว่าเรานั้นมุ่งแสวงหาความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการแสวงหาความรู้นั้นเป็นการประกอบศาสนกิจอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งถ้าเราทั้งหลายนั้นมีเจตนาที่บริสุทธิ์เป็นตัวกำหนดการรับฟังของพวกเราทั้งหลายก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามัลอะมาลุบินนิยาติวะอินนามาลิกุลลิมริอินมานะวะอันที่จริงการประพฤติปฏิบัติอามัลทั้งหลายนั้นจะถูกพิจารณาได้ด้วยการตั้งเจตนามีการตั้งเจตนาเป็นเงื่อนไขในการซอคือใช้ได้หรือใช้ไม่ได้มีการตั้งเจตนาเนียดเป็นเงื่อนไขในการที่อัลลอฮ์จะทรงรับอามันนั้น
วะอินนามาลิกุลิมริอินมานะวะอันที่จริงสำหรับทุกผู้ทุกนามทุกบุคคลนั้นย่อมได้ตามสิ่งที่ตนนั้นได้ตั้งเจตนาเอาไว้แล้วท่านนบีก็ลงในรายละเอียดก็คือเรื่องของการฮิจเราะห์ว่าบุคคลใดฮิจเราะห์ไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลไอการฮิจเราะห์ของเขาก็เป็นไปยังอัลลอฮ์และรอซูลแต่ถ้าหากว่าใครฮิจเราะห์ไปเพื่อจะไปแต่งงานกับผู้หญิงหรือเพื่อแสวงหาเรื่องทางโลกดุนยานี้ฟะฮิจเราะตุฮูอิลามาฮาจะระอิไลฮิการอพยพของเขาก็เป็นไปยังสิ่งที่เขานั้นได้มุ่งไปได้อพยพไปยังสิ่งนั้นมีเจตนาอย่างใดก็ได้อย่างนั้นข้อต่อมาก็คือว่าเพื่อให้การร่วมกันอยู่ในบรรยากาศมัจลิสุซิกรีแยกหญิงแยกชายน่ะดีแล้วนะต่อมาก็คือเพื่อเป็นการเติมเต็มอานิสงส์ผลบุญและถือว่าเป็นอาดาบเป็นมารยาทเมื่อเราอยู่ในมัจลิสุซิกรีก็คือการกล่าวศอลาวาตและสลามแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่เรานั้นได้ยินนามชื่อของท่านเพราะว่าหลายๆที่ก็นั่งฟังกันเฉยๆขอโทษนะอมขี่ฟันไว้นั่งอมขี่ฟันคนที่อัชัดดุนนาซิบะคีลันมนุษย์ที่มีความตระหนี่ที่เหนียวมากที่สุดนั่นก็คือมันดุกิรตุอินดะฮูฟะลัมยุศ็อลลิอะลัยยะบุคคลที่ฉันได้ถูกกล่าวขึ้นณที่เขาผู้นั้นแล้วเขาก็ไม่ศอลาวาตให้แก่ฉันเพราะอัลลอฮ์สั่งยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์และบรรดามลาอิกะห์นั้นได้ศอลาวาตให้แก่ท่านนบีเราในฐานะที่เป็นมุมินเราก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามเรื่องตามใช้ตามห้ามตรงนี้มีคำสั่งก็คือศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาไอ้วะซัลลิมูอะลัยฮิตัสลีมันกะซีรอโอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายเนี่ยหน้าแท้นี่เรียกว่าหน้าที่ข้อแรกเลยแหละหน้าที่แรกๆเลยแหละนะถ้าถามว่าหน้าที่ของผู้ศรัทธาคืออะไรเนี่ยข้อแรกๆเลยพวกท่านทั้งหลายนั้นจงศอลาวาตและสลามแก่นบีนั้นอย่างมากมายเราอย่าเป็นคนตระหนี่ที่เหนียวต่อตัวเองแค่เรากล่าวคำว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างคนต่างว่าได้ยินชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าให้ฉันเนี่ยได้คนเดียวเดี๋ยวก็ศอลาวาตเต็มท้ายรถกับของ16พี่น้องฟาวไม่ได้อะไรเลยนั่งอมขี่ฟันกันเราได้ยินชื่อนบีเราก็ว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกว่าจะกลับกันนี่ได้เป็นกระบุงเลยได้เป็นกระบุงเลยนะนี่สองข้อเป็นข้อตกลงกันหัวข้อในวันนี้เรื่องของหน้าที่ผู้ศรัทธาก่อนที่เราจะทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจในคำบางคำที่จำเป็นจะต้องรู้ถึงนิยามบัญญัติของมันเสียก่อนคำว่าผู้ศรัทธานี่คือใครผู้ศรัทธานี่หมายถึงใครนะเราก็อาศัยคำเข้ามาใช้เพราะว่าคำจริงๆของเราก็คือคำในภาษาอาหรับที่ว่ามุมินมุมินก็คือผู้ที่มีอีมานแล้วเราก็แปลคำนี้เป็นภาษาไทยว่าผู้ศรัทธาไอ้คำว่าศรัทธาในภาษาเดิมของเขาคือบาลีสันสกฤตนี่ภาษาไทยเอามาใช้เนี่ยมันแปลว่าเชื่อถือนับถือเลื่อมใสก็ไปอย่างนั้นพจนานุกรมเนี่ยนับถือเลื่อมใสนั่นแหละเรียกว่าศรัทธา
ตรงไหมมันก็จะใกล้ใกล้เคียงแหละเพราะมันเรื่องความเชื่อคนเราจะนับถือจะเลื่อมใสนี่แสดงว่าต้องมีความเชื่อในสิ่งนั้นๆมีใจไปผูกพันอยู่กับมันแต่ถ้าเราทำความเข้าใจในรากศัพท์ของคำภาษาอาหรับมันจะมีรายละเอียดของมันคำว่ามุมินมาจากคำว่าอะมะนายุมินุอีมานันจากอะมะนาฮัมซาสองตัวก็ทำเป็นมัดว่าอะมะนายุมินุเราก็จะเห็นว่าฮัมซายังอยู่อะมะนายุมินูอะมะนายุมินูฮัมซายังอยู่อีมานันเดิมมันอิมานันทีนี้ไอ้คำนี้รากมันมาจากอะไรอีกมาจากตัวชนิดสามอักษรที่เป็นตัวแท้อามีนายะมะนูอัมนันอามานันอามีนายะมะนูอัมนันอามานันอามีนาแปลว่าอะไรแปลว่าปลอดภัยนะอามีนายะมะนูอัมนันพออัมนันอามานันก็แปลว่าความปลอดภัยอัลอัมนุความปลอดภัยไม่มีภัยปลอดก็คือไม่มีภัยก็แปลว่าเป็นปกติวางใจนะตัวที่แตกออกมาตัวหนึ่งก็คือคำว่าอามีนมะมูนคนชื่ออามีนคนชื่อมะมูนก็แปลว่าคนที่ไว้วางใจได้คนที่เป็นที่ปลอดภัยไม่ต้องไปกลัวว่าเขาเนี่ยจะหักหลังจะคิดคดทรยศจะทำไม่ดีกับเราเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นอามีนเป็นมะมูนปลอดภัยคนนี้ไม่มีปัญหามะมันนั้นก็แปลว่าที่หลบภัยมะมันนะที่หลบภัยทีนี้เมื่อมันแปลว่าปลอดภัยวางใจตัวที่แตกออกมาอีกตัวหนึ่งก็คือคำว่าอามานะเนี่ยว่าอามานะก็คือความไว้วางใจอามานะก็คืออัลวะดาอิยะหรือวะดีอะของฝากทำไมคนคนหนึ่งจึงเอาของไปฝากไว้กับคนคนนั้นเพราะคนคนนั้นเป็นที่วางใจเชื่อมั่นได้ว่าเขาจะดูแลของฝากของเราและไม่โกงเราหรือไม่ช่อเอาไว้เมื่อเรามาขอคืนเรียกคนที่มีอามานะว่าอามีนอัลอามีนนบีเราจึงมีฉายาคนอาหรับในยุคก่อนที่นบีจะได้รับการแต่งตั้งเนี่ยท่านได้รับฉายาว่ามุฮัมมัดอัลอามีนเพราะนบีเรามีความซื่อสัตย์เป็นที่ไว้วางใจคนเอาของมาฝากเต็มเลยไม่ชอบนบีมูฮัมมัดเรื่องการประกาศศาสนาแต่เชื่อใจนบีมูฮัมมัดในเรื่องการฝากของจนกระทั่งเมื่อนบีฮิจเราะห์เนี่ยนบีจึงต้องให้ท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันไปนอนแทนท่านนบีไม่ใช่แค่นอนแค่นั้นนะไม่ใช่ว่านอนแทนท่านนบีในคืนที่บวกนั้นจะลงดาบพร้อมกันแค่นั้นนะแต่สั่งให้ท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันทำหน้าที่ส่งของมอบคือหลังจากที่นบีออกไปกับอบูบักรแล้วเนี่ยไอ้ของที่คนเขาเอามาฝากไว้ชาวมักกะมาฝากเอาไว้นี่ต้องส่งคืนเขาเพราะนบีไม่อยู่แล้วถ้าเป็นพวกเราอะกูไปแล้วไปเลยเพราะเผื่อเอาของไปด้วยใช่หรือเปล่าอ้าวเข้าใจรากศัพท์อย่างนั้นว่าอามีนาแปลว่าปลอดภัยต่อมาอะมานายุมินุอีมานันฮัมซาตัวนี้คือฮัมซาตะดียะฮ
อัมซาตาเดียก็แปลว่าทำให้เฟียตัวเนี่ยกลายเป็นกิริยาที่มันต้องการกรรมเรียกเฟียมุตาดินอามะนะอามะนะมันอามะนะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรใช่คำว่าอามะนะอามันตุบิลลาฮิอามะนะตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่าทำให้ปลอดภัยเอาเขาเคยไล่กันไปนะเผลอๆเนี่ยยังไม่เดี๋ยวไปลงเรื่องหน้าทงหน้าที่เนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันว่าหน้าที่ของผู้ศรัทธามีอะไรมากเนี่ยอัลลอฮ์มีอะไรบ้างเนี่ยนะพี่น้องมันมากมายเหลือเกินหน้าที่ของผู้ศรัทธาเนี่ยพูดคืนเดียวเนี่ยไม่จบหรอกนายจะบอกให้หน้าที่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เราในฐานะเป็นบ่าวมีหน้าที่ต่ออัลลอฮ์นั่นเป็นสิทธิ์ของพระองค์สิทธิ์ของพระองค์คือหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราต่อตัวของเราหน้าที่ของบุคคลที่แวดล้อมเราไล่ไปตั้งแต่คนเป็นพ่อคนเป็นแม่คนเป็นภรรยาคนเป็นสามีคนเป็นลูกใช่ไหมคนที่เป็นญาติพี่น้องเรามีหน้าที่ปฏิบัติกับเขาอย่างไรคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันในสังคมมีหน้าที่ปฏิบัติกับเขาอย่างไรโอ้โหเรียกว่าตรงนี้เนี่ย10 EP เนี่ยจะหมดหรือเปล่านะ10ตอนเนี่ยจะหมดหรือเปล่าถ้าจะคุยกันเฉพาะเรื่องนี้นะจึงขอปูพื้นก่อนนะเอาพื้นก่อนพื้นนี่ถ้าเราสมมติว่าขุดดินเนี่ยขุดบ่อขึ้นมาเนี่ยนะแทงพั่วขึ้นมาเนี่ยดินเนี่ยมันทำไมเหยียบเนี่ยมันก็ไม่แน่นหรอกมันก็ต้องเหยียบต้องย่ำก่อนเอาให้แน่นใช่ไหมไอ้ประเภทวางพั่ววางพั่ววางพั่วเดี๋ยวมันก็ซุดหมดแหละยุบหมดนะจะทำคันร่องยกคันร่องนะเพราะนั้นมันก็ต้องเหยียบให้แน่นก่อนเอาปืนให้แน่นก่อนต่อมาอะมานายุมินูอีมานันมาและอีมานมาและอีมานเดิมมันอีมานันอีมานันกลายเป็นอีมานันต้องเปลี่ยนเป็นยาเพราะว่ากัสรอมมันมูนาซอบบอมันเหมาะสมมันเข้ากันกับตัวยาก็เลยใช้ว่าอีมานันมันแปลว่าทำให้ปลอดภัยทำให้เป็นที่ไว้วางใจทำให้เกิดความวางใจจริงไหมก็เพราะอีหม่านนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราปลอดภัยจากการลงทันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เพราะอีหม่านนั้นจะทำให้เราได้รับฮีดายะห์คือการชี้นำของอัลลอฮฺไปในเส้นทางที่ถูกต้องเที่ยงตรงไม่หลงนะเราจะได้รับความปลอดภัยในวันอาคิเราะห์นะต้องมีข้อแรกคืออะไรอีมานอัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตคือบรรดาผู้ที่มีอีมานและบรรดาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอามัลที่ซอลิฮคนทำอามัลที่ซอลิฮแต่ไม่มีอีมานฟาวใช่ไหมคนมีอีหม่านอย่างเดียวไม่มีอามัลที่ซอลิฮบางเป็นเปลือกกระเทียมเลยอีหม่านนี่บางเป็นเปลือกกระเทียมเลยจะบอกให้บางมากนะเพราะการศรัทธาหรือการเชื่อในอัลลอฮ์การวางใจในอัลลอฮ์วางใจในอัลลอฮ์ศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์ท่านที่เราแปลว่าศรัทธานั้นน่ะมันเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าฮะไม่ใช่แค่โลกหน้าอย่างเดียวนะท่านนบีอิบรอฮีมคอลีลุรเราะห์มานอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามได้กล่าวแก่บรรดาผู้คนในยุคของท่านซึ่งเป็นมุชริกูนก็คือคนที่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์กราบไหว้รูปเจเวตท
ท่านประกาศชัดเจนว่าฉันไม่กลัวสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนำมาตั้งภาคีกับอัลลอฮ์แต่พวกท่านเนี่ยดูเหมือนจะไม่กลัวอัลลอฮ์นะทั้งที่นำเอาสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์มาตั้งภาคีกับพระองค์ไม่กลัวกันหรือไงแต่ไอ้ที่พวกท่านไหวกันเนี่ยฉันไม่กลัวหรอกแต่พวกท่านน่ะไม่กลัวอัลลอฮ์หรือไงนบีอิบรอฮีมก็ถามว่าفأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدونซูเราะห์อัลอันอามอายะห์ที่81 82อัยยูนาอะฮักกุบิลอัมนอะนะห์นุวะกอดอะรอฟนัลลอฮะบิอะดิลลัตินวะคอซัสนาฮูบิลอิบาดะห์อัมอันตุมวะกอดอัชระกตุมมะอะฮูอัลอัสนามะวะกะฟัรตุมบิลวาฮิดิดดัยยานิขอถามหน่อย2ฝ่ายเนี่ยระหว่างเรากับท่านเนี่ยฝ่ายไหนสมควรกว่าที่จะได้รับความปลอดภัยบิลอัมนีอัมนีรากศัพท์คำว่าอามีนายะมานูอัมนันอามานันหากพวกท่านทั้งหลายรู้จริงนะขอถามทีสิตอบมาหน่อยนะพวกเราที่เรารู้จักอัลลอฮ์ด้วยกับบรรดาหลักฐานทั้งหลายแหละที่ยืนยันถึงการมีอยู่ของอัลลอฮ์ยืนยันถึงความเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮ์ยืนยันถึงกุดเราะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็ทำการเคารพสักการะเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นเรียกว่ามีเตาฮีดมีการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวหรือว่าพวกท่านที่ว่าไปเอาอะไรต่อมีอะไรโดยเฉพาะบรรดารูปเจวิตที่พวกท่านทั้งหลายปั้นกันขึ้นมาทำสร้างกันขึ้นมาด้วยกับมือเสร็จแล้วก็ยกขึ้นอุปโลกขึ้นเป็นเจ้าใครกันแน่ที่จะมีความสมควรที่จะได้รับความปลอดภัยแล้วอัลลอฮ์ก็เล่าต่ออัลลดีนอามานูคือบรรดาผู้ซึ่งศรัทธาผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับความปลอดภัยเนี่ยคือคนที่มีอีหม่านเพราะอีหม่านมันคือความศรัทธาความเชื่อที่จะทำให้เรานั้นปลอดภัยถึงบางอ้อยยังที่เราก็เรียนอะไรกันเยอะแยะฟังกันไปเยอะแยะเลยไปเลยเถิดไปหมดไอ้เรื่องยาปากคอกเนี่ยพื้นเนี่ยเราจะได้มั่นว่าเอออีหม่านเนี่ยมันคืออะไรวะเห็นไหมวะลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินและพวกเขาเหล่านั้นศรัทธาแล้วยังไงต่อศรัทธาแล้วยังไงต่อวะลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินและพวกเขาเหล่านั้นลัมยุคลิตูอีมานะฮุมบิชิรกินไม่ผสมปนเปเจือสมอีมานของพวกเขาเหล่านั้นด้วยการอธรรมซุลมอธรรมอธรรมความหมายที่เราไปขอยืมมาจากคำว่าซุลเราก็มาให้ความหมายว่าอธรรมซึ่งความเป็นจริงอซุลแปลว่าอะไรซอลิมนี่แปลว่าอะไรซอลิมซอลิมโดยรากศัพท์แปลว่าวะดูชัยฟีไกริมาดิฮีวางสิ่งนั้นๆในที่ที่ไม่ใช่ที่ของมันวางสิ่งนั้นๆในที่ที่ไม่ใช่ที่ของมันนั่นแหละเรียกว่าซอลิมนะทีนี้ถ้าเราแปลตามตัวคือบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขาเหล่านั้นไม่ผสมเจือปนอีหม่านของพวกเขาโดยการวอเลมแปลว่าไม่กระทำการวอเลมเมื่อพวกเขามีอีหม่านเนี่ยเขาจะไม่ทำการวอเลมซึ่งวอเลมที่พวกเขาได้กระทำเนี่ยมันก็จะอะไรจะไปเจือปนกับอีหม่านคือเป็นมุมินด้วยเป็นคนซอเลมด้วยเอ๊ะมันยังไงกันนี่แหละกุรอานนะเขาบอกว่ากุรอานนะใครมาตัฟซีรด้วยกับทัศนะความเห็นเนี่ย
มันฟัสรัลกุรอานบิรอยฮิฟัลยะตะบาวะมักอะดะฮูมินันนารใครตัฟซีรอธิบายกุรอานด้วยกับความเห็นของตนคือตามฮาวอนัฟซูเตรียมจองบัตรริงไซในนรกได้ว่ามันฟัสรัลกุรอานบิรอยฮิฟะอินอัศอบะฟะกอดอักตอใครไปตัฟซีรกุรอานด้วยกับทัศนะความเห็นด้วยกับฮาวอนัฟซูของตัวเองถึงแม้จะถูกมันดันไปถูกเผอิญไปถูกฟะกอดอักตอเขาก็ผิดแล้วผิดนั้นเราก็ต้องไปดูตัฟซีรตัฟซีรมันมีเรื่องของมันถ้าเราไปได้ซับมาตัวนึงว่าบิซุลมินพวกเขาเหล่านั้นไม่สวมใส่อีหม่านของพวกเขาด้วยกับการซอเลมเพราะลาบิซายัลบาซูเนี่ยแปลว่าสวมใส่งงมั้ยล่ะอีกทีนี้พวกเขาเหล่านั้นไม่สวมใส่อีหม่านของพวกเขาด้วยการซอเลมมันคืออะไรวะเนี่ยได้ซับมามันก็ต้องดูตัฟเซตใช่ป่าวนะอุลาอิกะละฮุมุลอัมนุพวกเขาเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขาคือความปลอดภัยพี่น้องคนที่มีอีหม่านย่อมได้รับความปลอดภัยอีหม่านอย่างไรอีหม่านโดยไม่ไปผสมกับการซอเลมไม่ไปสวมใส่การซอเลมเดี๋ยวจะดูคำอธิบายเพราะมันมีสบับนุซูลนะวะฮุมมุฮตะดูนและพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้รับทางนำอัลลอฮ์ให้ฮิดายะไม่มีหลงนะไอละฮุมุลอัมนุมิลอะซาบิวะฮุมอะลาฮิดายะตินวะรอชาดินหมายความว่าสำหรับพวกเขาเหล่านั้นย่อมได้รับความปลอดภัยจากการลงทันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเขาอยู่บนฮีดายะและความถูกต้องฮีดายะคือทางนำการชี้นำรอชาดคือความถูกต้องซึ่งเราต้องขอกับอัลลอฮ์นะอัลลอฮุมะอินนีอัสอลุกะอัสซะดาดะวัรรอชาดะขอเรื่องความถูกต้องนี่ต้องขอนะอัลลอฮ์จะได้เตาฟีกให้พวกเราทั้งหลายมีรายงานบอกว่าอันฮะซิลอายะตะลัมมานะซะลัตอัชฟะกะมินฮาอัศฮาบุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออายะนี้ประทานลงมาบรรดาซอฮาบะห์นี่เกิดความเกรงเกรงกันหมดเลยเสียวกันหมดเสียวไงอ่ะโอ้พวกเราเนี่ยจะอีหม่านใช้ได้หรือเปล่าเพราะอัลลอฮ์บอกว่าคนที่มีอีหม่านนะอัลลซีนะอามะนูคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาวะลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ปะปนเจือสมอีหม่านของพวกเขาเหล่านั้นด้วยการซอลิมฟะกอลูพวกเขาเหล่านั้นจึงกล่าวขึ้นว่าอายุนาลัมยัซลิมนัฟซะฮูยารอซูลัลลอฮ์คนไหนในหมู่พวกเราที่ไม่เคยซอลิมต่อตัวเองการซอลิมต่อตัวเองนี่เขาถือว่าก็เป็นการซอเลมนั่นแหละใครบ้างเราไม่เคยซอเลมกับตัวเองอ่ะพี่น้องใครบ้างไม่เคยซอเลมกับตัวเองยกมือขึ้นรู้ไหมว่าการซอเลมต่อตัวเองคืออะไรซอเลมต่อตัวเองก็คือการกระทำความผิดกระทำมาซียัตทำบาปอันจักเป็นเหตุนำไปสู่การถูกลงทันจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราไปกระทำปัจจัยเหตุที่ตัวเราจะถูกลงทันก็เท่ากับเรานี่ซอลิมกับตัวเองวะซอลิมุลลินัฟซิฮี1ใน3ของอุมมัตนี้ที่รับคัมภีร์อัลกุรอานเป็นมรดกเนี่ย1ใน3ก็คือใครซอลิมุลลินัฟซิฮีคนที่ซอลิมต่อตัวเองนี่เขาเรียกว่าเรื่องฟัรดูเรื่องซุนัตนี่โอ้โหไม่เป็นโลเป็นพายละหมาดทิ้งควางควางเรื่องสุนัตไม่ต้องไปถามถึงทำมะซียัตทำบาปนี่เขาเรียกวอลิมุลเลนับซีฮีคนจอเล่มต่อตัวเองแต่ยังเป็นอุมมะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมินฮุมมุกตะซิดุนส่วนหนึ่งจากพวกเขาก็คือมุกตะซิดแปลว่าไงคนที่อยู่ระดับปานกลางก็คือฟัรดูนี่ไม่ขาดตกบกพร่องสุนัตก็ทำบ้างไม่ทำบ้างบาปใหญ่ไม่ยุ่งเกี่ยวแต่บาปเล็กก็ยังมีวะมินฮุมซาบิกุมบิลไคราตและส่วนหนึ่งจากพวกเขาเหล่านั้นก็คือคนที่แข่งขันทำก่อนใครเพื่อนในเรื่องคุณงามความดีนี่ระดับสุดยอดมี3ระดับ
ช่ไหมหรือในกุรอานบอกว่าเอาซาลามูอัมฟุซาฮุมในกุรอานว่าไงอ่ะคนที่กระทําบาปใหญ่หรือซอลิมต่อตัวของพวกเขาเหล่านั้นเองไอ้คําว่าซอลิมต่อตัวของพวกเขาก็เช่นบาปเล็กๆทั่วไปมีใครบ้างล่ะพวกเราซอบัดไปถามกันนบีอย่างนั้นใครบ้างล่ะไม่รอดนะจากเรื่องซอลิมมันแสดงว่าอีหม่านของพวกเราเนี่ยมันใช้ไม่ได้แต่ว่ามันเจือสมอยู่กับเรื่องซอลิมอยู่فقال صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون ท่าน رسول الله صلى الله عليه وسلم บอกว่านะหาใช่อย่างที่พวกท่านทั้งหลายเข้าใจเข้าใจหรือฟันก็คือคิดเป็นตุเป็นตะไปอย่างนั้นว่าอินนามาฮุวะกะมากอละลุกมานุลิบนีฮีอันที่จริงมันก็เหมือนกับอย่างที่ลุกมานอัลฮะกีมได้กล่าวแก่บุตรชายของเขาในซูเราะห์ลุกมานท่านลุกมานรอฎิยัลลอฮุอันท่านได้กล่าวแก่ลูกชายของท่านตามที่อัลลอฮ์เล่าเอาไว้นี่เขาเรียกตัฟซีรุลกุรอานบิลกุรอานอธิบายความกุรอานด้วยกับกุรอานซึ่งเป็นสุดยอดของการตัฟซีรเอากุรอานมาอธิบายกุรอานนี่สุดยอดของการตัฟซีรยาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาห์ยาบุนัยยะโอ้ลูกน้อยของข้าลาตุชริกบิลลาห์อย่านำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อย่าทำชิริกอินนัชริกะละซุลมุนอซีมประโยคนี้ก็เรียกจุมละตะลีลียะเป็นการให้เหตุผลว่าทำไมถึงอย่าทำชิริกอินนัชริกะละซุลมุนอซีมแท้จริงการชิริกนั้นไม่มีอัตฟนะประโยคนี้ขึ้นเลยอินนัชริกะละซุลมุนอซีมแท้จริงการชิริกนั้นน่ะแน่นอนมันคือการซอลิมอันยิ่งใหญ่สรุปคือในอายะห์นี้ตรงคือหมายความว่าไงหมายถึงบรรดาผู้ที่ศรัทธาวะลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินและพวกเขาเหล่านั้นไม่นำนะไม่ผสมเจือปนอีหม่านของพวกเขาด้วยกับการชีริกต่ออัลลอฮ์ตรงนี้หมายถึงชีริกคำว่าซอลิมตรงนี้หมายถึงชีริกเพราะคำกล่าวของท่านลุกมานอธิบายว่าอินนัชริกะละซุลมุนอะซีมแท้จริงการชีริกนั้นแน่นอนเป็นซอลิมอันยิ่งใหญ่อ้าวแล้วมันซอลิมยังไงลองว่าดิวางผิดที่เมื่อกี้บอกแล้วอัซุลมุความหมายคำว่าซอลิมแปลว่าวางสิ่งนั้นๆในที่ที่ไม่ใช่ที่ของมันก็ในเมื่ออัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์มีพระมหากรุณาธิคุณเหลือขนานับแต่เราดันไม่เชื่อในพระองค์ไอ้มนุษย์ดิบๆมนุษย์ที่กูฟอดน่ะไม่เชื่อในพระองค์ดันไปมอบการอิบาดะห์ความเป็นบ่าวกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เขาเรียกว่าวางถูกที่ไหมนี่ก็อัลลอฮ์น่ะเป็นผู้สร้างเราอัลลอฮ์เป็นเจ้าเราอัลลอฮ์เป็นนายสูงสุดของเราเราเป็นบ่าวของพระองค์แทนที่จะมอบความเป็นบ่าวคือทำหน้าที่ของความเป็นบ่าวที่แปลเป็นภาษาอาหรับว่าอิบาดะห์อิบาดะห์น่ะแปลว่าความเป็นบ่าวหน้าที่ของความเป็นบ่าวใช่ไหมพอเวลาเราพูดถึงอิบาดะห์เราไปนึกเรื่องอะไรเรื่องละหมาดเรื่องบวชพี่น้องอิบาดะห์มันกว้างนะอิบาดะห์น่ะอิบาดะห์น่ะมันคือหน้าที่ของความเป็นบ่าวอับดุลอิบาดุลลอฮ์หน้าที่ของความเป็นบ่าวน่ะคืออะไรโอ้โหกว้างคุยกัน3วันเลยเฉพาะเรื่องอิบาดะห์อย่างเดียวนะเหมือนคำว่าริซาลาแปลว่าริซาลาแปลว่าตำแหน่งความเป็นรอซูลหรือหน้าที่ของรอซูลเรียกว่าริซาลา
นูบูวะแปลว่าอะไรนูบูวะแปลว่าความเป็นนบีตำแหน่งของความเป็นนบีหน้าที่ของนบีเรียกว่านูบูวะริอาซะตำแหน่งของความเป็นรออีสเป็นผู้นำเรียกว่าริอาซะอับดุลแปลว่าบ่าวอิบาดะก็แปลว่าความเป็นบ่าวความมีหน้าที่เป็นบ่าวเราน่ะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าเราต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เฉพาะในเรื่องละหมาดเรื่องอะไรไม่ใช่ความเป็นบ่าวของเรานี่ออกไปไม่ได้เลยไม่พ้นเลยแม้เพียงแค่กระพริบลมหายใจเสี้ยวหนึ่งของลมหายใจก็พ้นจากความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ได้พ้นไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าเราน่ะทำอิบาดะห์เฉพาะเรื่องละหมาดเรื่องบวชเรื่องอะไรเอ้าแล้วก็นอกละหมาดแกไม่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหรอนบีบอกคือญิบรีลถามนบีว่ามัลอิห์ซานอัคบิรนีอานิลอิห์ซานบอกฉันทีถึงอิห์ซานอิห์ซานคืออะไรอันตะอูดัลลอฮ์การที่ท่านนั้นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ก็ไปเข้าใจว่าเรื่องละหมาดเรื่องศาสนกิจอย่างเดียวแล้วมึงคำว่าอันตะอูดัลลอฮ์ก็คือการที่ท่านนั้นอันตะกูนะอับดัลลิลลาห์ท่านเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทำตัวรักษาความเป็นบ่าวเอาไว้กะอันนะกะตะรอฮูประหนึ่งดังว่าท่านน่ะเห็นพระองค์ฟะอิลลัมตะกุนตารากะฟะอิลลัมนะฟะอิลลัมตะกุนถ้าหากว่าท่านเนี่ยไม่เห็นพระองค์ฟะอิลลัมตะกุนยะรอฟะอิลลัมตะกุนตารอฮูถ้าหากว่าท่านเนี่ยไม่เห็นพระองค์ฟะอินนะฮูยะรอกะอัลลอฮ์น่ะเห็นท่านหมายความว่าถ้าหากว่าท่านไม่เห็นพระองค์ก็จงเป็นบ่าวที่ดีทำตัวให้ดีเพราะอัลลอฮ์เห็นเรานั้นมันไม่ใช่เฉพาะอีตอนละหมาดนะพี่น้องนะคำว่าอันตะอูดัลลอฮะกะอันนะกะตะราฮูฟะอิลลัมตะกุนตะราฮูฟะอินนะฮูยะรอกะนะอ้าวดังนั้นเราก็ต้องมอบการเป็นบ่าวยอมถวายชีวิตมอบเรื่องการเคารพสักการะไปยังอัลลอฮ์องเดียวไอ้นี่ไม่ใช่ที่ดันไปมอบกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ยกตัวอย่างสิไอ้ที่มันวางผิดที่ดุอาง่ายๆใช่ไหมดุอาดุอาเป็นอิบาดะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัดดุอาอูฮุวัลอิบาดะห์ดุอานั้นคืออิบาดะห์ในอีกสำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้แข็งเท่ากับสำนวนแรกบอกอัดดุอาอุมุคุลอิบาดะห์ดุอานั้นเป็นมันสมองของอิบาดะห์เมื่อเป็นอิบาดะห์ต้องมอบยังอัลลอฮ์วะอิซาซะอันตะฟัสอะลิลลาห์เมื่อท่านขอจงขอเฉพาะอัลลอฮ์อียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราอิบาดัตวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือเวลาทำอิบาดัตต้องทำเฉพาะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเมื่อดุอาเป็นอิบาดัตก็จงขอดุอานั้นยังอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวไม่ต้องไปขอกับผู้อื่นไอ้นี่ดันไปขอกับอะไรไปขอกับไอ้นั่นไปขอกับไอ้นี่ไปขอก็สารพัดนี่เขาเรียกวางผิดที่เอาอิบาดัตไปวางผิดที่แทนที่จะไปวางหน้าที่อัลลอฮ์ถวายอัลลอฮ์ดันไปถวายนั่นถวายนี่นะอันนั้นการชิริกเป็นการซอลิมที่ยิ่งใหญ่แต่ประเด็นที่เราได้นำอายะห์นี้มายกเนี่ยก็เพื่อยืนยันว่าอีมานนั้นคือความปลอดภัยบุคคลที่มีอีมานคือบุคคลที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับความปลอดภัยจากอาดาบของพระองค์เมื่อเรามีอีมานคือตัวที่ทำให้เรามีความปลอดภัยเราก็จะได้รับตามที่อัลลอฮ์สัญญาไว้อัลลอฮ์บอกอูลาอิกะละฮุมุลอัมนุพวกเขาเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขาคือความปลอดภัยในวันกิยามะห์แน่ๆเลยวะฮุมมุจะดูแลพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับทางนำคือฮิดายะห์ต่อมาอีมานคืออะไรเอาอีกต่ออีมานคืออะไรอีมานคืออะไร
ถ้าตามภาษานบีมาอีหม่านแปลว่าอัตตัสดีดเชื่อว่าจริงกูฟอร์คืออะไรอัตตักซีบเชื่อว่าโกหกนะกูฟอร์เนี่ยเชื่อว่าโกหกตรงข้ามกับอีหม่านอีหม่านคือตัสดีดเชื่อว่าจริงเราเนี่ยทำไมจึงอีหม่านต่ออัลลอฮ์เพราะเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยจริงเราเชื่อในนบีมุฮัมมัดเพราะอะไรเพราะเราเชื่อเพราะเรามั่นใจเลยว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่จริงนะไม่ถือว่าท่านโกหกเพราะถ้าเราไปถือว่าท่านโกหกเราก็ไม่เชื่อคนเราน่ะที่เชื่อเพราะอะไรเพราะไม่ถือว่าโกหกไอ้ที่มันไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะมันหาว่าโกหกมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละเรื่องมี2เรื่องพูดให้งงก็ได้จะรู้ป่าวพูดไปพูดมาสลับไปสลับมาเดี๋ยวก็งงนะอัตตัสดีกนั่นคือภาษาแต่ถามว่าอีหม่านที่เราจะว่าเนี่ยนะหมายถึงอีหม่านอิสติลาฮีอีหม่านอิสติลาฮีคืออีหม่านที่บรรดานักวิชาการโดยเฉพาะอัสลัฟุศอลิหะเขาได้ให้นิยามเอาไว้ว่าอีหม่านคืออะไรอัลอิมามุตตะฮาวียะเราะฮิมุฮุลลอฮ์บอกว่าวัลอีมานฮุวัลอิกรารุบิลลิซานวัตตัสดีกุบิลจานานอีหม่านนั้นก็คือการยืนยันรับรองด้วยกับลิ้นการเชื่อว่าจริงด้วยกับหัวใจอิมามุตตะฮาวีเนี่ยแกสังกัดมัซฮับฮานะฟีแกก็ว่าตามอะกีดะห์ของอิมามฮานะฟีซึ่งความเห็นตรงนี้อิหม่ามฮานะฟีท่านบอกว่าอีหม่านก็คือการยืนยันด้วยลิ้นการเชื่อด้วยหัวใจไอการปฏิบัตินี่เขาเรียกไม่ใช่ตัวแก่นของอีหม่านไม่ใช่ฮากีกะห์ของอีหม่านอิหม่ามอัตตะฮาวีจึงว่าอย่างนั้นแต่ประเด็นก็คือซะลัฟซอลิหะห์โดยส่วนใหญ่ท่านว่าอย่างไรBersalah-salahan manusia pada yang bernama iman sebagai bersalah-salahan yang banyak. Neneng segala akidatul tahawiyah ruan yang seperisai bagi sekalian mukallaf atau simpulan iman atas madhab salaf kongtan al-Syeikh Abdul Qadir Mandili rahimahullah. Beneng seusyarah, tapi bersama liusyarah akidat tahawiyah.ท่านบอกว่ามนุษย์คือผู้คนเนี่ยมีความเห็นต่างกันในสิ่งที่ถูกเรียกว่าอีมานอันเป็นความเห็นต่างอย่างมากมายมะกอมุญจาลานีอิมามมาลิกดานอิมามชาฟีดานอิมามอะห์มัดดานอิมามเมาซาอีดานอิมามอิสฮากอิบนุราฮาวัยดานสักเลียนอุลามะฮ์ฮะดีษดานอะห์ลิมะดีนะห์ดานอะลีซาฮิรดานซาตุperhimpunan daripada ulama usuliddin kepada bahwasanyaอิหม่ามมาลิกอิหม่ามบูนิฟาเนี่ยท่านเห็นว่ามีแค่2ก็เลยไล่1อิหม่ามมาลิกอิบนุอานัสอิหม่ามมาลิกี2อิหม่ามชาฟิอี3อิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัล4อิหม่ามเอาซาอีอิหม่ามเอาซาอีนี่คือคนพันสารบัญแบบนี้ที่พันสารบัญแบบนี้นี่อิหม่ามเอาซาอีถามว่าพันสรบันแบบนี้ไปเอามาจากไหนวะเอามาจากอุลามะอุชชามอาลิมุชชามฟากีฮุชชามคืออิหม่ามเอาซาอีนี่เนี่ยพันสรบันแบบนี้นะดานอิหม่ามอิสฮากอิบนุราฮาวัยอิหม่ามอิสฮากอิบนุราฮาวัยนี่อุลามะฮะดีษดานสักเลียนอุลามะฮะดีษและบรรดาอุลามะฮะดีษทั้งหมดอัศฮาบุลฮะดีษทั้งหมดดานอะห์ลิมะดีนะห์ชาวเมืองมะดีนะห์ดานาลีซอฮิรพวกซอฮิรีนะและกลุ่มหนึ่งจากอุลามาอุซูลุดดีนมีความเห็นอย่างกรณีที่ว่าแท้จริงอีมานอิตู membenarkan dengan hati dan mengaku dengan lidah dan mengerjakan dengan anggota แท้จริงอีหม่านนั้นคืออะไรมึมบนัดกันดังนั้นฮะที่เชื่อว่าจริงตัสดีกุลเชื่อว่าจริงไอ้เชื่อว่าจริงน่ะที่ไหนอ่ะเชื่อดังนั้นฮะที่ด้วยกระใจตัสดีกุลบิลจานานเชื่อว่าจริงด้วยกระใจ
จบไหมยังไม่ใช่ที่เขาจะเอาถึงแม้เราจะไปพูดในแง่มุมอื่นก็ว่ากันไประหว่างคนคนนั้นกับอัลลอฮ์นะแต่ตรงนี้ดานมึงอากูดังันลีดอดานมึงอากูดังันลีดออิกรารบิลลิซานการยืนยันรับรองด้วยกับลิ้นใจเชื่อลิ้นยืนยันรับรองด้านมึงริจอกันดังอังกุตอและการประพฤติปฏิบัติด้วยกับอังกุตอองค์นะแปลว่าอะไรองค์อ้ออ่างงองูคอควายกระรันองค์นะแปลว่าอะไรองค์แปลว่าชิ้นส่วนแปลว่าอวัยวะอังกุตอก็คือองค์อังคะก็คืออวัยวะประพฤติปฏิบัติด้วยกับอวัยวะ1เชื่อด้วยใจ2ยืนยันด้วยลิ้น3ประพฤติปฏิบัติด้วยกับอวัยวะในร่างกาย3ตัวนี่ถึงจะเรียกอีมานตามซาลัฟซอลและโดยส่วนใหญ่ส่วนคนอื่นว่ายังไงมีอีกเยอะแยะเลยไม่เอาเดี๋ยวงงเอาอันนี้เอาตัวแข็งนี่เอาตัวทิดหัวกะทิเลยอีมานตัวนี้ที่เราจะต้องทำให้เกิดเรียกว่าอีมานมีองค์3มีองค์ประกอบ3ส่วน1ตัสดีกุนบิลญานานเชื่อด้วยใจถ้าไม่มีเชื่อด้วยใจนี่จบมีแต่นุตกุนบิลลิซานมีแต่ปรจกับปันดังันลีดอกล่าวออกมาอิกรอรมึงอากูแปลว่ายืนยันรับรองด้วยกับลิ้นอย่างเดียวจบนั่นมุนาฟิกใช่หรือเปล่าใจไม่เชื่อสอนการกูฟดเอาไว้ปากว่ากะลิมอชาฮาโดกะลิมอชาฮาโดรู้จักไหมอัชฮาโดแหละนะอัชฮาโดอัลลอฮ์นะนะอัชฮาโดอัลลอฮ์อิลาฮ์อิลลัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกกะลิมอชาฮาโดมึงก็เป็นมุนาฟิกใจไม่เชื่อวะอามะลุนบิลอัรกานประพฤติปฏิบัติด้วยกับบรรดารุกนหรือในสำนวนตรงนี้คือบิลจาวาเรียด้วยกับอังกุตอก็คืออวัยวะในร่างกายทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ล่ะก็เพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถามบรรดาซอฮาบะฮ์ว่าอะตัดรูนมัลอีมานุบิลลาฮิวะฮดะห์พวกท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าอะไรคือการอีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวตอบทีสินบีถามซอฮาบะฮ์ถามว่าอะไรคือการอีหม่านต่ออัลลอฮ์องค์เดียวซอฮาบะฮ์จะตอบว่าไงท่านพี่น้องต้นเดิมมีอยู่ต้นเดียวซอฮาบะฮ์ตอบกอลูอัลลอฮุวะรอซูลูฮูอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลรู้อัลลอฮ์และรอซูลรู้คำว่าอะลัมบิมานะอาลิมุนคืออัลลอฮ์และรอซูลน่ะรู้เราน่ะไม่รู้เลยไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์และรอซูลน่ะรู้ยิ่งกว่าก็แสดงว่าเราก็รู้หน่อยอัลลอฮ์รู้รอซูลรู้เราน่ะไม่รู้เลยคำว่าอาละมูบิมานาอาเลมคืออัลลอฮ์และรอซูลรู้เราไม่รู้นี่อาดับอันตัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนีรอซูลุลลอฮ์นะวะอันตุกีมุศศอลาวะตุอ์ตุซะกาวะตะซูมูรอมฎอนอีมานนั้นก็คือการที่พวกท่านทั้งหลายกล่าวกะลิมอชะฮาโดวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์อ้องงมั้ยเนี่ยนบีถามว่ารู้ไหมว่าอีมานต่ออัลลอฮ์น่ะคืออะไรแล้วทำไมนบีเอาสำนวนมาตอบเหมือนกับเอารุกนอิสลามมาตอบมาเพราะไอ้นี่มันรุกนอิสลามนี่มันถามเรื่องอีหม่านทำไมไปเอารุกนอิสลามมาตอบชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮิลลัลลอฮ์ใช่มั้ยรุกนข้อที่1อิกามุศอลาดำรงการละหมาดนะอิตาอุซะกาตจ่ายซะกาตซอมรอมฎอนถือศีลอดเดือนรอมฎอนแล้วก็อะไรฮัจญุลบัยติลิมานิสตออิลัยฮิซะบีลาไปทำฮัจญ์เอ๊ะนี่มันรุกนอิสลามแล้วทำไมไปเอารุกนอิสลามมาตอบเป็นข้อรุกนอีหม่านน่าจะเป็นรุกนอีหม่านมั้ยก็เพราะมันเกี่ยวข้องกัน
หน้าที่ของผู้ศรัทธานะมันก็เป็นหน้าที่ของมุสลิมคือมันไม่ใช่หน้าที่ของมุมินอย่างเดียวมันคือหน้าที่ของมุสลิมหน้าที่ของมุสลิมก็คือหน้าที่ของมุมินเพราะอีมานกับอิสลามเนี่ยมันเกือบจะเป็นตัวเดียวกันนะเอาตรงนี้เข้าใจก่อนชาฮาดะยืนยันว่าไม่มีเจ้าอื่นใดนอกเสียจากอัลลอฮ์คือไม่มีเจ้าที่ถูกเคารพสักการะโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวและแท้จริงฉันนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์และการที่พวกท่านทั้งหลายดำรงการละหมาดจ่ายซะกาตถือศีลอดในเดือนรอมฎอนดูที่นี่รุกนอิสลามเอามาตอบเรื่องอีหม่านوَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَ إِيمَانَكُمْ อัลลอฮ์ลงกุรอานมาบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์จะไม่ทำให้อีมานของพวกท่านทั้งหลายสูญเสียไปอัลลอฮ์จะไม่ให้อีมานของพวกท่านทั้งหลายสูญเสียไปอะไรอีมานสาบับนูซูลก็คือนบีเนี่ยตอนที่อพยพไปที่นครมะดีนะห์ท่านละหมาดหันหน้าไปทางไบติลมักดิสหลายเดือน10กว่าเดือนปรากฏว่าเมื่ออัลลอฮ์ใช้ให้นบีหันหน้ากลับไปทางไบติลลาฮิลฮารอมมันก็มีซอฮาบะห์ที่เสียชีวิตไปในช่วงเวลาดังกล่าวก็มีใช่ไหมล่ะแล้วก็ไอ้การละหมาดที่กระทำมาในช่วงก่อนหน้านั้นน่ะมันจะเป็นยังไงบ้างฟาวหรือเปล่าก็เลยมีคนมาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าไอ้ละหมาดหันหน้าไปทางทิศกิบลาเดิมก่อนที่จะย้ายไปทางไบติลลาฮิลฮารอมเนี่ยฟาวไหมอัลลอฮ์จึงลงกุรอานตอบมาว่าวะมากานัลลอฮุลิยุดิยาอีมานะกุมอัลลอฮ์จะไม่ทำให้อีมานของพวกท่านทั้งหลายสูญเปล่าอัลลอฮ์ลงกุรอานมาว่าอีมานนะกุมอีมานของพวกท่านทั้งหลายลงมาเป็นคำตอบเรื่องอะไรเรื่องละหมาดอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่ามากานัลลอฮุลิยุดีอัศลาวาติกุมหรือศอลาตะกุมอัลลอฮ์จะไม่ทำให้ละหมาดของพวกท่านทั้งหลายน่ะฟาวแต่อัลลอฮ์บอกอีมานของพวกท่านทั้งหลายเพราะไอ้คนไม่ละหมาดนี่จะหาอีมานตรงไหนมันบางยิ่งกว่าเปลือกกระเทียมอย่างที่ว่าคนไม่มีละหมาดเนี่ยไม่เคยละหมาดจะไปหาอีหม่านกับมันตรงไหนหรอกวะเพราะตัวละหมาดเนี่ยมันคืออีหม่านแหละคนที่มีอีหม่านน่ะเขาทำยังไงแหละยุกีมูนัสซอลาดำรงการละหมาดและประเภทไม่ละหมาดเนี่ยจะถามว่าอีหม่านมันเป็นยังไงโอ้โหแทบจะหาไม่ได้เหตุนั้นเราจึงเห็นความสอดคล้องระหว่างอีมานกับอิสลามที่เป็นฐานสำหรับหน้าที่เพราะรากศัพท์ของคำว่าอิสลามมาจากคำว่าซาลิมายัสลามุซิลมันซุลมันซาลามันแปลว่าสลามสลามสลามัตสลามัตซาลิมายัสลามุซิลมันซุลมันซัลมันสลามันปลอดภัยเอาๆๆแล้วเมื่อกี้ว่าไปแล้วล่ะอีมานแปลว่าอีมานอามีนายะมานูอัมนันอามานันปลอดภัยอะมานายุมินูอีมานันทำให้ปลอดภัยซาลิมายัสลามุซัลมันซุลมันซิลมันซาลามันปลอดภัยใส่ฮัมซะตะเดียเข้าไปเหมือนอะมานะกลายเป็นอัสลามายุสลิมุอิสลามันแปลว่าทำให้ปลอดภัยเพราะถ้าเรานี้ยอมรับในอิสลามยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอิสลามแปลว่าอัลอิสติสลามวัลอิงกิอาดุลิลลาห์ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์น้อมนำปฏิบัติตามต่อคำสั่งของพระองค์นั่นเรียกว่าอิสลามเราก็จะปลอดภัยดังนั้นอีมานเนี่ยเวลากล่าวอีมานเฉยๆอีมานรวมไปถึงอิสลามด้วยเวลากล่าวอิสลามเฉยๆอิสลามรวมไปถึงอีหม่านด้วยเวลาเอาอีหม่านมากล่าวคู่กับอิสลาม
อีมานก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูกลอีมาน6ประการและก็เรื่องข้างในนี่อิสลามก็จะเป็นเรื่องมีรูกลอีมานด้วยแหละแต่มันจะเป็นเรื่องของรูกลอิสลาม5ข้อแล้วก็จะเป็นเรื่องภายนอกนั่นหมายความว่าเมื่อมันแยกกันมันจะรวมกันคืออีมานเนี่ยถ้ามันแยกกับอิสลามมันจะรวมอิสลามเข้าไปด้วยอิสลามเนี่ยเวลามันแยกกับอีมานมันจะรวมอีมานเข้าไปด้วยแต่เมื่อมันมารวมกันมันจะแยกแปลว่าถ้าเอามากล่าวคู่กันอีมานก็จะมีความหมายของมันอย่างนึงอิสลามก็จะมีความหมายของมันอย่างนึงอ่ะสาวจะเข้าใจยังอีมานก็คือส่วนหนึ่งก็คืออิสลามด้วยเพราะอะไรอีมานคือตัสดีกุนบิลญานันเชื่อด้วยใจว่าจริงอิกรารุนบิลลิซานเอานุตกุนบิลลิซานยืนยันรับรองด้วยกับลิ้นใช่ไหมมีอะไรอยู่ยืนยันรับรองด้วยกับลิ้นอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์นี่1ข้อ1ของรุกนอิสลามวะอามะลุนบิลอารกานปฏิบัติตามรุกนอิสลามหรือวะอามะลุนบิลจาวาริยะประพฤติปฏิบัติด้วยกับอวัยวะในร่างกายก็คืออะไรล่ะก็ยังก็เรื่องละมงละหมาดเรื่องอะไรต่ออะไรนั่นแหละตกลงมันเกี่ยวพันกันอย่างนี้เวลาเราพูดถึงผู้ศรัทธามันก็หมายถึงผู้ที่ยอมจำนนตนคือมุสลิมผู้ศรัทธาคือมุมินนะแต่มันจะมีตัวเชื่อมเขาเรียกตัวเป็นน้ำประสานประสานให้ความเป็นมุมินกับมุสลิมเนี่ยมันเนียนเหมือนกับเสื้อผ้าที่ถูกย้อมอย่างดีแล้วสีไม่ตกนะซิบกะตุลลอในกุรอานใช้สำนวนว่าซิบกอตุลลอแปลว่าการยอมของอัลลอฮ์ยอมอะไรอ่ะยอมอีมานกับอิสลามให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยกับตัวที่3ตัวที่3คืออิห์ซานอิห์ซานแปลว่าทำให้ดีทำให้สวยทำให้งามทำให้เรียมฮะจิบรอเอลถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกทีว่าอิห์ซานคืออะไรก็ที่ยกมาเมื่อตะกี้อันตะอูดัลลอฮะกะอันนะกะตะราฮูฟะอินลัมตะกุนตะราฮูฟะอินนะฮูยะรอกะคือการที่ท่านอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์คือแสดงความเป็นบ่าวต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประหนึ่งดังว่าท่านเห็นพระองค์ดังนั้นถ้าหากว่าท่านไม่เห็นพระองค์ก็จงทำอิบาดะห์อย่างดีทำตัวเป็นบ่าวที่ดีเพราะอัลลอฮ์เห็นท่านอิห์ซานเนี่ยมันจะทำให้อีมานกับอิสลามเนี่ยกลายเป็นเนื้อเดียวกันเขาเรียกว่าถูกยอมเป็นเนื้อเดียวกันเข้าเนื้อในเส้นได้ในเข้าเนื้อเลยเวลาเอาไปทอเนี่ยสีไม่ตกดังนั้นบุคคลที่เป็นมุมินทุกคนที่เป็นมุมินก็คือมุสลิมแต่ใช่ว่ามุสลิมทุกคนจะเป็นมุมินและใช่ว่าทุกคนที่เป็นมุมินและมุสลิมจะเป็นมุฮซินมุฮซินนี่เขาเรียกว่าละเอียดเป็นคนที่อยู่ในระดับสูงสุดเพราะศาสนาของเรามีองค์ประกอบ3 1อีมาน2อิสลาม3อิห์ซานทำไมถึงบอกว่าศาสนาของเราเนี่ยมันจึงมีองค์ประกอบ3ก็หะดีษญิบรีลนั่นแหละหลายวันผ่านไปเนี่ยท่านนบีไปเจอท่านอุมัรอิบนุลคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันซึ่งเป็นผู้รายงานหะดีษญิบรีลจำได้มั้ยล่ะหะดีษญิบรีลน่ะที่จิบรีลจำแรงร่างมามหานบีแล้วก็มาถามตอบกับนบีต่อหน้าซอฮาบะห์เนี่ยถามว่าท่านรู้มั้ยว่าวันนั้นน่ะใครมาซะยิดนาอุมัรบอกอัลลอฮ์วะรอซูลูฮูอาลัมไม่รู้อัลลอฮ์และรอซูลรู้ذا كجبريل أتاكم يعلمكم دينكم นั่นน่ะคือจิบรอเอลเข้ามาหาพวกท่านทั้งหลายเพื่อมาสอนศาสนาให้แก่พวกท่านดีนะกุมศาสนาของพวกท่านเนี่ยก็มันมีเรื่องเนื้อหาอยู่3เรื่องนะตอนนี้ไปแล้ว1ชั่วโมงแย่แล้วฉันเห็นแล้วมีบางคนแย่แล้วนะเอาเยอะไม่ได้ทีนี้ตัวหนึ่งที่มีความสำคัญในการกำหนด
ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เป็นมุมินมีอีหม่านเป็นผู้ศรัทธาก็คืออะไรคืออีหม่านคือศรัทธานั่นแหละศรัทธาจะเป็นตัวกำหนดนะระดับของบุคคลเพราะอะไรเพราะอีหม่านเนี่ยมันมีขึ้นมีลงอีหม่านมันมีขึ้นมีลงและอีหม่านมันผูกติดอยู่กับอะไรติดอยู่กับตักวาอีหม่านกับตักวาเป็นของคู่กันนะเมื่อใดอีหม่านเพิ่มตักวาเพิ่มเมื่อใดอีหม่านลดตักวาลดเกี่ยวพันกันอยู่อย่างนี้นะในอัลกิดะตุตะฮาวิยะบอกว่าวะอะห์ลูฮูฟีอัศลิฮิซะวาอุนวัตตะฟาดุลบัยนะฮุมบิลคัชยะติวัตตุกาวะมุคาลาฟะติลฮาวาวะมุลาซะมะติลเอาลาDan berlebih kurang antara mereka itu dengan sebab takut dan menjunjung perintah dan meninggalkan larangan dan menjalahi keinginan nafsu dan melazimkan yang lebih utama. Dan orang yang mempunyai iman itu di rak, kira-kira rak tahan, rak keu dari iman itu, setiap orang akan sama. Mereka menyebutnya sen ranab, sen ranab, setiap orang sama. Ada titik awal dari iman yang sama.ตามไงอีหม่านนั่นคือกูฟดทุกคนมีจุดเริ่มต้นเหมือนกันนะวัตตะฟาดูลูไบนะฮุมแต่ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเหลือเบห์กอรังความเหลื่อมล้ำต่ำสูงระหว่างพวกเขาเหล่านั้นบิลคัชติวัตตุกอวัดกันได้ด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์และความตักวาคัชยะแปลว่ายำเกรงวันนี้ไม่เติมให้แล้วเพราะเดี๋ยวเติมเดี๋ยวงงพวกเราก็ฟังมาเยอะแล้วถามว่าตักวาแปลว่าอะไรจ๊ะตักวากลัวตักวาแปลว่าอะไรยำเกรงไม่ใช่ติดไว้ก่อนนะว่ามันไม่ใช่แต่มันผูกพันกันแต่มันไม่ใช่นะโอ้โหคำถามบรณาเลยปัญหาเยอะเหมือนกันนี่นะวะมุคอลาฟะติลฮาวาการฝืนอารมณ์ใครฝืนอารมณ์ได้ดีกว่าอีหม่านคนนั้นก็แข็งกว่าสูงกว่าวะมุลาซะมะติลเอาลาการประจำเคร่งครัดอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุดในหลักการของศาสนาอะไรที่ดีที่สุดอันนั้นแหละเราก็เคร่งครัดกระทำอยู่เป็นประจำไม่ขาดตกบกพร่องทีนี้ความเป็นมุมินเนี่ยนะมันผูกพันอยู่กับตักวาและตักวาเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองเรื่องอ้าวดูดีนะในอัลกุรอานบอกว่าอัลลอินนะอูลียาอัลลอฮิลาคอฟฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนดูก่อนท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าแท้จริงบรรดาผู้เป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครคนที่เป็นวะลีอัลลอฮ์เป็นคนรักของอัลลอฮ์นะคนมีกะรอมัตเหรออย่าไปเข้าใจลึกอย่างนั้นคนที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์นะใครอัลอิมามุตะฮาวีเราะฮิมุลลอฮ์บอกวัลมุมินูนกุลลุฮุมเอาลียาอุรรอห์มานดานสักเลียนยังบริอิมันซัมวะมุริกะมริกะอิตุกะกัสเซทูฮันยังอามัดมุรอและบรรดาศรัทธาชนศรัทธาชนคนมีอีหม่านทั้งหมดทั้งมวลนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเอาลียาอุรรอห์มานเป็นคนรักของอัลลอฮ์เป็นวะลีอัลลอฮ์ทั้งสิ้นทั้งปวงนี่ตกลงเราเป็นได้ไหมล่ะก็ทำให้เป็นดิทำตัวให้มันมีคุณสมบัติอย่างนั้นสิอัลลอฮ์อินนาอูลียาอัลลอฮ์พึงทราบเถิดว่าแท้จริงบรรดาผู้เป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนไม่มีความกลัวเหนือพวกเขา
และพวกเขาจะไม่โสกาอาดูลกลัวในเบื้องหน้าก็ได้กลัวเบื้องหลังก็ได้ไม่โสกาอาดูลไม่เสียดายสิ่งที่ทิ้งไว้ข้างหน้าก็ได้ไม่เศร้าใจเบื้องหน้าก็ได้แต่หมดแหละทีนี้ใครเอาเลียอัลลอฮ์อัลลอฮีนะอามานูวะกานูยัตตะกูนคือบรรดาผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮีนะอามานูคนที่เป็นเอาเลียอัลลอฮ์น่ะคนที่มีอีมานวะกานูยัตตะกูนและปรากฏว่าพวกเขาเหล่านั้นมีความตักวาเป็นนิจศีลอีมานคู่กันนะตักวานะอีมานมันคู่กับตักวาทีนี้ตักวาคืออะไรเอาไล่มาค่อยๆไล่มาที่เรารู้ๆกันที่ยกๆกันอัลอิมติซาลูบิอาวามิริลลาฮิวัลอิสตินาบูอันนาวาฮิเดี๋ยวมันจะออกมาเรื่องนาทีแล้วนะมันใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ๆจะคลอดแล้วก็หมดเวลาพอดีนะการน้อมนำปฏิบัติตามอัลอิมติซาลเอามาแสดงบิอาวามิริลลาห์ด้วยกับบรรดาคำสั่งของอัลลอฮ์แปลว่าเราแสดงตามที่อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์ใช้เราก็ทำไอเรื่องใช้เนี่ยบิกอดริลอิสติตออะห์ทำสุดความสามารถทำเท่าที่มีความสามารถอัลลอฮ์สั่งว่าฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตุมดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงตักวาต่ออัลลอฮ์เท่าที่พวกท่านมีความสามารถอัลลอฮ์จะไม่ใช้ในสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยทำได้หมดแหละมนุษย์นะว่าถ้าใช้ไปแล้วทำไม่ได้นี่เสียของใช้ทำซากอะไรใช้แล้วทำไม่ได้เนี่ยจะใช้ทำซากอะไรถามหน่อยดิอันนี้พูดภาษาบ้านเราเนี่ยใช้เนี่ยมันก็ต้องทำได้ดิใช้ให้ละหมาดทำก็ได้ไหมทำได้แต่มันไม่ทำมันก็อีเรื่องนึงไงบวชได้ไหมบวชได้แต่กูไม่บวชออกสกาดได้ไหมออกได้แต่กูไม่ออกของมันทำได้หมดแหละเด็กๆก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Allah จะไม่กำหนดเป็นภารกิจเหนือชีวิตหนึ่งชีวิตใดยกเว้นอยู่ในข่ายแห่งความสามารถของชีวิตนั้นนะวัลอิสตินาบุอันนาวาฮีฮีและห่างหลีกห่างจากคำห้ามของพระองค์อันนี้อัลลอิตลากโดยสิ้นเชิงเรื่องใช้เนี่ยทำให้สุดความสามารถผูกพันอยู่ความสามารถแต่ถ้าเรื่องห้ามนี้โดยสิ้นเชิงไม่ต้องมีเชิงกันหรอไม่ต้องมีเชิงสรุปจากตะรีฟตรงนี้ได้ความว่าคำสั่งของอัลลอฮ์มีสองอย่างไอ้เรื่องที่เราต้องปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งอันเป็นหน้าที่ของเรามีสองอย่างหนึ่งอัลอัมรุหนึ่งสั่งใช้ให้กระทำเรียกว่าตอลบุลเฟะลิเรียกร้องให้กระทำกิริยานั้นๆหนึ่งใช้ให้ทำสองตอลบุตจารกิร้องเรียกร้องให้ละทิ้งไม่ใช่ให้ทำแปลว่าห้ำอันแรกเรียกว่าใช้อันสองเรียกว่าห้ำตกลงคำสอนในศาสนาอิสลามนี่เยอะไหมไม่เยอะเลยมีอยู่สองเรื่องเท่านั้นหนึ่งใช้ออกมาเป็นคำสั่งว่าจงทำสองอย่าคือห้ามอย่ามันก็มีอยู่แค่นี้มีสองอันจงทำอย่าทำIf al จงทำ La taf al อย่าทำมีสองเรื่องอะไรที่ใช้ให้ทำให้สุดความสามารถเช่นละหมาดท่านอิมรานอิบนุฮุซัยนี่เป็นฤทธิ์สีดวงแกก็ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลายืนละหมาดเนี่ยมันจะออกไอ้หัวมันจะออก
นบีก็บอกว่าซอลิกออีมันท่านจงยืนละหมาดในท่านจงละหมาดในสภาพที่ยืนก็แปลว่าถ้ายืนไหวเนี่ยให้ยืนฟาอิลลัมตัสตะเตียฟะกออีดันไอฟาซอลิกออีดันถ้าว่าท่านไม่สามารถก็จงละหมาดในสภาพที่นั่งฟาอิลลัมตัสตะเตียถ้าว่าท่านไม่สามารถฟะอะลาจัมบินก็ให้ละหมาดบนสีข้างแปลว่าต้องให้สุดความสามารถนะไอ้ของเรานี่ท่องเป็นอาขยานไงยืนละหมาดไม่ได้ก็ให้นั่งนั่งไม่ได้ก็ให้นอนสุดยังถามว่าสุดยังบางคนนี่ยังไม่สุดนะเดินมาตะฝั่งคลองนุนคำมาสุเราเดินมาไหวเว้ยเวลาขึ้นสุเราลากเก้าอี้มานั่งแผลเออเดินมาได้เว้ยวันละหมาดเสร็จเรียบร้อยยืนคุยกับเสื้ออีกครึ่งชั่วโมงก็ไหนแล้ววะกูยืนไม่ไหวเนี่ยละมากูยืนไม่ไหวละก็อีมานั่งแผ่ใช่ป่ะทำให้มันสุดความสามารถใช่ไหมแต่ถ้าเรื่องห้ามละโดยสิ้นเชิงอ้าวนิดหนึ่งในทุกคำสั่งใช้เนี่ยคือฉันให้ความคิดรวบยอดก่อนนะมันเป็นพื้นฐานในทุกคำสั่งใช้จะมีข้อผ่อนผันที่ใช้ให้กระทำเนี่ยจะมีข้อผ่อนผันเรียกว่ารุกซอในภาษาอาหรับเรียกว่ารุกซอยืนไม่ไหวก็นั่งนั่งไม่ไหวนอนบวชไม่ไหวก็แก้แล้วก็ไปกอดอชายเห็นไหมมันจะมีรุกซอของมันละหมาดลำบากเพราะเดินทางไกลพอมันเดินทางไกลมันเกิดความลำบากไม่สะดวกก็ย่อเห็นไหมมีข้อผ่อนผันรวมเอาก็ว่าไปทุกคำสั่งใช้จะมีข้อผ่อนผันรุกซอและทุกคำห้ามจะมีข้อยกเว้นจะมีข้อยกเว้นفَمَنْ اِطْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ดังนั้นบุคคลใดตกอยู่ในภาวะคับขันภาวะคับขันفَمَنْ اِطْطُرَّ โดยที่เขาไม่ได้มุ่งแสวงหาจะกระทำไอ้สิ่งที่ผิดนั้นนะและไม่ได้กระทำตนละเมิดล่วงล้ำขอบเขตของศาสนาفَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ก็ไม่มีบาปเหนือเขาผู้นั้นเช่นหลงป่าไปเที่ยวน้ำตกวังตะไคร้ดันขึ้นไปซะสูงเลยขึ้นไปป่าไปเปื่อยไปเรื่อยเปื่อยหลงป่าอยู่3วันไม่มีอะไรตกถึงท้องเจออะไรอ่ะเจอหมูป่าดันไปเจอหมูป่าตายอยู่โคนต้นไม้ตัวยังอุ่นๆอยู่หมูป่านะมันก็กินไม่ได้อยู่แล้วมันก็เหมือนกับหมูบ้านนั่นแหละดันตายอีกเป็นไม้ตายอีกต่างหากดับเบิ้ลเลย2แต่ถ้าเราไม่กินมันเนี่ยเราก็ลงมาไม่ไหวตายอย่างเขียดศาสนาอนุญาตให้กระทำสิ่งต้องห้ามได้ในภาวะปกติห้ามกินเนื้อสุกรแต่เพื่อรักษาชีวิตเนื่องจากตกอยู่ในภาวะขับขันอุกฤษขนาดนั้นศาสนาอนุญาตให้จากอายะห์นี้เป็นต้นและกออิดะห์ฟิกที่บอกว่าอัดดารูรอตุบิฮุลมะฮฎูรอตสิ่งที่เป็นเรื่องจำเป็นอนุญาตให้กระทำสิ่งต้องห้ามได้แต่อัดดารูรอตุตุกัดดารุบิกัดริฮาภาวะอุกิจจะถูกประเมินตามความจำเป็นหรือขนาดของมันก็แปลว่ากว่าจะมาเจอคนลงมาถึงไอ้ที่ของสำนักงานของไอ้พวกป่าไม้เนี่ยกินไม่ได้ตลอดทางกินไม่ได้ตลอดทางอ่ะถ้ายังหลงอยู่อีก3วันก็กินได้ทั้ง3วันนั่นแหละแต่เมื่อลงมาถึงแล้วยังเหลือติดอยู่ในเป้จะเอาไปทำเค็มต่อไม่ได้แล้วแค่ไหนแค่นั้นเห็นไหมไอ้ข้อห้ามเนี่ยทุกข้อห้ามจะมีข้อยกเว้นทุกคำสั่งใช้จะมีข้อผ่อนผันต่อมา
หน้าที่ของมุมินนั้นก็คือทุกคำสั่งใช้ที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราประพฤติปฏิบัติและทุกคำห้ามที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เราได้กระทำนั่นแหละคือหน้าที่ของผู้ศรัทธาซึ่งหมดเวลาเวลาหมดนะไปดูในพระมหากัมภีร์กุรอานน่ะอะไรที่เขาใช้ให้เราทำนั่นแหละคือหน้าที่อะไรที่เขาห้ามนั่นแหละคือหน้าที่นะมาต่อข้าวหน้ากันแล้วกันนะจัดที่เที่ยวเดียวเลยใช่ไหมจัดครั้งเดียวเลยก็ไม่จัดแล้วใช่ไหมทำไมจัดแล้วก็ว่ากันไปจัดอีกก็มาต่อได้นะการสัมผัสมือระหว่างหญิงกับชายที่แต่งงานกันได้เป็นบาปหรือไม่นะก็ถือว่าฮารอมถ้าไม่มีสิ่งปิดกั้นถึงแม้จะมีสิ่งปิดกั้นก็ไม่ควรนะการมุซอฟะฮ์การจับมือกันเนี่ยชายกับชายหญิงกับหญิงชายกับชายหญิงกับหญิงพอแล้วอย่าไปค้ำนะทีนี้มันก็จะเป็นมาตรฐานอย่างนี้ยกเว้นบางกรณีเช่นคนสูงอายุซึ่งเขาหมดชาวัตไปแล้วแต่งงานกับเราได้แต่เราคงไม่แต่งกับแกหรอกเพราะว่าโต๊ะน่ะ80แล้วใช่ป่ะไอ้กรณีตรงเนี้ยถ้าโต๊ะน่ะเขาสาเอาผ้าคลุมหัวน่ะรองแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยะบะเขาไปเถอะไม่มีอะไรหรอกเพราะมันไม่ได้สัมบัติโดยตรงมุซอฟะมันต้องมุบาชะรอนะพอได้แต่สาวๆนี่ไม่ได้นะผู้ชายที่ใส่สร้อยทองถือเป็นสิ่งต้องห้ามไหมทองคำที่เป็นเครื่องประดับเป็นที่ต้องห้ามเหนือบุรุษเพศของอุมมะฮ์นีแต่เป็นที่ฮาลาลสำหรับสตรีเพศในอุมมะฮ์นีเงินก็เป็นที่ต้องห้ามเหนืออุมมะฮ์นีนะที่เป็นบุรุษเพศแต่เป็นที่อนุมัติสำหรับสตรีเพศเงินที่เป็นเครื่องประดับนะที่ว่าเนี่ยยกเว้นบุรุษชายแหวนที่เป็นเงินได้เพราะนบีมีแหวนเงินแหวนเงินของนบีนี่เป็นซุนนะดังนั้นใครไปมีเลดนะสร้อยข้อมือพวกผู้ชายชอบใส่ถ้ามันเป็นเงินแท้ให้เอาไปให้ช่างนะหลอมทำแหวนซะบอกมึงอย่าเอามาใส่เป็นเครื่องประดับฮารามแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่ได้ไม่มีปัญหาต่อมาห้ามทั้งผู้หญิงผู้ชายในส่วนที่เป็นภาชนะใช้สอยไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายจะใช้ช้อนทองส้อมทองกะละมังทองจานทองนะแก้วทองอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทองคำแม้กระทั่งปากกาทองคำ 14K นาฬิกาแว่นตากระดุมกุรงทั้งหมดนี่ห้ามทั้งผู้หญิงผู้ชายเอามาเป็นเครื่องใช้สอยนี่ฮารามทั้งหมดถ้วยชามรำไหเนี่ยไม่ได้ฮารามทั้งหมดนะไม่เว้นแม้กระทั่งผู้หญิงการทิ้งละหมาดวันศุกร์3วันศุกร์ติดต่อกันโดยมีร่างกายแข็งแรงไม่ได้เจ็บป่วยหรือเดินทางตกมุรตัดหรือไม่ตกมุรตัดแต่จะเข้าข่ายว่าเป็นมูนาฟิกนะไม่ต้องมุรตัดถ้าคนคนนั้นไม่ได้ปฏิเสธความเป็นวาญิบของละหมาดวันศุกร์โดยเฉพาะถ้าตนเนี่ยเข้าข่ายว่าเป็นอาลีจุมอะห์ก็คือวาญิบตกหนักเหนือเขาผู้นั้นในการละหมาดวันศุกร์ถ้าเขาไม่ได้ปฏิเสธความเป็นวาญิบของการละหมาดวันศุกร์เขาเป็นมุสลิมฟาซิกอาซินเป็นคนชั่วแต่ถ้าเขาไปปฏิเสธความเป็นวาญิบของการละหมาดวันศุกร์ด้วยทั้งที่ตัวเองเนี่ยครบเงื่อนไขชะรอตวุญูบซอลาตินญุมอะห์เงื่อนไขที่วาญิบต้องละหมาดวันศุกร์ตกหนักเหนือเขาแล้วเขาไปปฏิเสธความเป็นวาญิบของละหมาดวันศุกร์นั้นและเขาไม่ใช่มุสลิมใหม่ต้องดูต่ออีกเขาไม่ใช่มุสลิมใหม่คือฮะดีซุลอะฮดิบิลอิสลามคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่แต่เป็นมุสลิมเก่ามุสลิมบากอมุสลิมบากออย่างกับพวกเราสองเขาอยู่ในที่ที่ไม่ไกลปืนเที่ยงจากบรรดาอาเลมอุลามา
อยู่แถวคลอง14อยู่แถวคลอง15คลอง16นี่ไม่ได้นะพี่น้องไม่มีอุทธรไม่มีข้ออ้างคลอง16เนี่ยสุราลำซาลาโรงเรียนดารุลูลูมขออาจารย์ฮุเซนอีซอรอฮิมะฮุลลอฮ์ถัดมาก็ของฉันอัลฟาลาถัดไปอัลฟาติฮะของอาจารย์รอซิกินอีซาเลยขึ้นไปของอาจารย์อีซามิดมานะเลยขึ้นไปทางนู้นฟาวซุลอาบิดีนโรงเรียนเต็มไปหมดโต๊ะครูมีมากมายตรงนี้จะมาบอกว่าฉันไม่รู้ฉันอยู่ที่ไกลปืนเที่ยงไม่ได้แต่ถ้าไอ้ขัวนั่นเพิ่งเข้ารับอิสลามแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในที่ไกลปืนเที่ยงจะหาโต๊ะครูสักคนนึงถามนี่ก็ลำบากเช่นมันไปอยู่เกาะกลางทะเลอยู่คนมีลิงกับต้นมะพร้าวมันจะไปถามใครอยู่ในป่าลึกไปอยู่บนเขาสูงใช่ไหมเพราะนั้นถ้าคนคนนี้เป็นมุสลิมแต่เดิมมาจากมุสลิมใหม่อยู่ในที่ที่ไม่ได้ไกลปืนเที่ยงจากบรรดาเหล่ามุลามาแล้วคนคนนี้ไปปฏิเสธความเป็นวาญิบของการละหมาดวันศุกร์คนคนนั้นเป็นกาเฟรมุรตัดวะลิยาซุบิลลาห์การพูดคุยระหว่างขอเตบขึ้นคุตบะวันศุกร์นั้นเสียเปล่าหรือไม่นะในหะดีษใช้ว่าฟากอดละฆอก็แน่แท้เขาบูนั้นน่ะฟาวแล้วละกอก็คือไม่ได้อะไรเลยคำว่าไม่ได้อะไรเลยหมายความว่าไม่ได้ผลบุญไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ฟัรดูละหมาดคือคำว่าได้ฟัรดูละหมาดก็คือพ้นฟัรดูทำไปน่ะพ้นแต่ฟาดิลัตลดน้อยลงนะไม่ได้หมายความว่าไม่ได้วันศุกร์เลยนะคนละเรื่องคำอธิบายของนักวิชาการบอกไว้แล้วว่าไอ้คำวัลละกอในที่นี้ก็คือผลบุญบกพร่องนะและจริงๆถ้าตามมาตับชาฟีน่ะคุยได้จ้ะตามมาตับชาฟีน่ะคุยได้นะแต่มาตับอื่นละฮารามคุยเพราะมาตับชาฟีอาศัยสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมีหลายกรณีที่เกิดการคุยขึ้นขณะนบีเนี่ยกำลังคุตบะยกตัวอย่างเช่นนะอัลกอฏอฟานีจำนิสบะห์แกได้เดินเข้ามาในมัสยิดเสร็จแล้วนั่งลงนบีกำลังคุตบะห์อยู่นบีถามว่าละหมาดสุนัตตะฮียะตุลมัสยิดยังแกก็บอกว่ายังไม่ได้ละหมาดนบีบอกลุกขึ้นละหมาดเร็วๆคำว่าเร็วๆก็แปลว่าทำให้ครบรุกลสรอดเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้วยังจะไม่ใช่ละหมาดยืดยาวละหมาดสองรอกัดคุยกันไหมเนี่ยคุยกันไหมที่ว่าเนี่ยละหมาดยังหนูตอบมายังไม่ได้ละหมาดละหมาดซะอันนี้คุยกันสวนกันสองทางเนี่ยคุยกันไหมเนี่ยต่อมามีชายคนหนึ่งอาหรับบดวีเข้ามาหาท่านนบีขณะกำลังคุตบะห์อยู่ยารอซูลอัลลอฮ์ต้นไม้ต้นไร่ตายหมดแล้วทางหล่มหมดแล้วฝนมันไม่ตกทรายนี่มันหล่มหมดถ้าฝนไม่ตกนี่ทรายหล่มขอกับอัลลอฮ์ทีนบียกมือพอนบียกมือสูงเลยเนี่ยขอฝนซอบัตบอกมองลอดหน้าต่างไปข้างหลังอ่ะข้างหลังมิมบัตมามืดตึ๊บเลยตกตั้งกันนั่นนะเรื่อยไปเลยพอสุกหน้ามาอีกแล้วยารอซูลอลล่มพังชิบหายไขปวงหมดเลยขอให้หยุดทีจึงมีดุอาว่าอัลลอฮุมมะฮาวาไลนาลาอะไลนาอัลลอฮุมมะอะลัลอากามิวัดดิรับวะบุตูนิลออดิยะวะมะนาบิติลอัชญาร์นี่ดุอานบีขอไม่จะไปปักตะไคร้ใช่ป่าวดูอานะบีไอ้ขอเห็นไหมเนี่ยคุยกันไหมเนี่ยคือจริงๆเนี่ยธรรมะชาฟีเนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่พวกเราทั้งหลายเนี่ยอาศัยมาทับอื่นมาพูดว่าเฮ้ยมึงอ่ะถ้ามึงไปบอกว่าเฮ้ยมึงเงียบเนี่ยเรียบร้อยเลยฟาวไม่เหลืออะไรเลยก็อธิบายกันเรื่อยเปื่อยไปเลยว่าวันศุกร์นั้นก็ไม่พ้นไม่ใช่ฟัรดูนะพ้นผลบุญก็พอจะได้บ้างแต่ว่าขาดกุศลไปเยอะเลยทีเดียวคำว่าฟักอตละกอนะแต่เวลาพูดอย่างนี้เวลาเราไปบอกกับเด็กๆเป็นไงวันนั้นมาฟังแปลเขาบอกว่าคุยได้เว้ยมันก็เรียกคุยกันเต็มสุเหร่าทีนี้ไปชี้โพงให้กระรอกใช่หรือเปล่าก็ยืนยันไปก็แล้วกันว่าไม่ได้ห้ามคุยนะแต่มันจะมีช่วงเวลาที่ก็เห็นพ้องกันว่าคุยได้ช่วงไหน
ช่วงระหว่างสองคุตบะช่วงระหว่างอิหม่ามลงมาหลังจากคุตบะเสร็จอันนั้นคุยได้งานเผาศพงานบวชหน้างานการบริจาคเลือดในกระบวนการศาสนาจะกระทำได้ไหมและจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไรงานเผาศพเกี่ยวอะไรกับเขาแล้วเราจะไปทำอะไรเราเนี่ยจะไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องกันก็ไม่ต้องไปหรอกเหมือนกับเวลาของเราตายเนี่ยต้องไปเชิญเขามาไหมล่ะก็ไม่ต้องไปเชิญมันก็จบแล้วเรื่องแค่นั้นน่ะไม่ต้องเลี่ยงเรื่องอะไรก็แล้วคือของใครของมันแหละกุ้มดีหนูกุ้มวะเลียดีแต่ประเด็นก็คือถ้าปรากฏว่ามันเป็นลูกน้องเราในบริษัทเราดันไปเป็นโต๊ะบต.อยู่อบต.เนี่ยอันนี้อบต.อะไรล่ะนะหรืออบจ.อย่างเงี้ยลูกน้องเราอ่ะพ่อมันตายอ่ะไปได้ไหมไปไม่ได้ไปร่วมงานไปหามันที่งานให้ตังค์มันได้ไหมล่ะก็ทำไมจะไม่ได้ล่ะให้คนเป็นไม่ได้ให้ไอ้นั่นให้คนเป็นบอกเฮ้ยนี่กูช่วยซองมึงเว้ยมึงไม่ต้องมาบอกกูนะมึงทำอะไรเนี่ยกูให้มึงให้ได้ไหมล่ะให้ได้บางคนบอกไม่ได้หรอกไปให้เขาก็จะเอาไปใช้เรื่องเผาศพนี่คิดแทนมโนคิดแทนใช่หรือเปล่าไม่ต้องไปคิดแทนลานุสอัลูอัมมาก็บานนาเราจะไม่ถูกถามถึงสิ่งที่เราไม่ได้อยู่ร่วมด้วยจะไปหางานไปถามมันทำไมเฮ้ยมึงจะเอาตังค์ไปทำอะไรวะถามหางานทำไมเนี่ยใช่หรือเปล่าอยู่ในดุนยาเนี่ยก็ให้เข้าใจถามว่าไปเนี่ยก็คือไปในงานเนี่ยไปร่วมไปฟังกุศลธรรมะกุศลธรรมะหรือเปล่าเปล่าพระเขาจะสวดก็เรื่องของเขาไอ้เราเนี่ยไปหามันถามว่าจ่ายตังค์ช่วยมันได้ไหมก็เราให้คนเป็นเราไม่ได้ให้เรื่องพนันเนี่ยใช่ไหมแต่ที่ดีถ้าเราไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยเนี่ยไม่ต้องไปนะคือถ้าปิดประตูเลยบอกห้ามไปเนี่ยมันจะหมายความว่ายังไงเอาดูดีไปเอาเมียฝั่งพญาไทมารู้จักไหมเมียฝั่งพญาไทได้มาตามโรงงานนั่นแหละเสร็จแล้วพ่อเขาตายแม่เขาตายเราเนี่ยจะไม่โผล่ไปเลยเลยคือต้องโผล่ไปให้เขาเห็นไม่ได้หมายความว่าเราจะไปรดน้ำศพไม่ได้หมายความว่าเราจะไปร่วมเผาขึ้นเมนกับเขาด้วยไปวางดอกไม้จันทร์ด้วยจะไปนั่งสวดไปนั่งฟังธรรมกับเขาด้วยไม่ใช่ไปให้เขาเห็นนะแค่นั้นแหละมันก็ต้องดูนะเพราะบางคนเนี่ยแหมพอเวลาแม่เมียตายไอ้ขัวนี่มุสลิมบากอมีเมียเป็นไรมีเมียเป็นมุอัลลัฟเป็นมุอัลลัฟอะเวลาแม่ตายปุ๊บย้ายออกจากบ้านนั้นเลยเมียเนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กเขาก็มาตายกับลูกสาวคนเล็กที่บ้านปรากฏไอ้นี่อยู่ไม่ได้แล้วพาลูกพาเมียออกหมดเลยโทรบอกทั้งบ้านบอกว่าให้บวกพี่น้องเมียเนี่ยมาจัดการศพแม่เขาอยู่ไม่ได้เขาเป็นอิสลามเขาเป็นอิสลามเขาทำอะไรไม่ได้หรอกห้ามใช่ไหมพอเสร็จเรียบร้อยงานศพพ้นไป3วันมันกลับมาไอตอนแม่มาอยู่ด้วยแม่เขาก็ย้ายของเข้าของมาเอามาไว้ที่บ้านเมียไอนี่ไปยกเอาของมรดกแม่นะไปเอาของแม่บอกว่าเป็นมรดกเนี่ยไอ้เรื่องหนึ่งบอกทำไม่ได้ซึ่งความเป็นจริงทำได้ถ้ามันไม่มีใครจะดูแลน่ะฝังมายัดเนี่ยฝังได้มั้ยถามหน่อยที่คนที่เป็นกาเฟตเนี่ยเราฝังได้มั้ยเราอาบน้ำให้กับมันได้มั้ยอาบน้ำอย่างของเราอ่ะทำไมล่ะมันจะไม่ได้ถ้ามันทำตามอย่างของเรานะหนังสือฟิกก็เขียนไว้หมดแล้วไปร่วมขบวนตะชีมานะจนาซะของคนที่เป็นญาติพี่น้องได้ไหมก็นั่นมันก็ได้แต่เราเนี่ยไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นหรอกแปลว่าโผล่หัวไปรับผิดชอบบ้างเพราะนั่นน่ะแม่ยายเราใช่หรือเปล่าแม่ยายเราแต่ปรากฏว่าไงโอ้ยทำอะไรไม่ได้สักอย่างกูต้องออกแล้วเพราะกูเป็นอิสลามพอเสร็จเรียบร้อยกลับมาดันมาเอาตู้เขามาเอาของของเขาซึ่งมันเป็นมรดกความเป็นจริงแล้วคนเราเนี่ยมันคนละศาสนากันแม่ยายเราน่ะตายในศาสนาหนึ่งเราน่ะอยู่อีกศาสนาหนึ่งเราไม่มีสิทธิ์รับมรดกของแม่ยายเราแม่เราเนี่ยเมียเนี่ย
รับไม่ได้เพราะอิกติลาฟุดดีนมันคนละศาสนากันเขาก็รับเราไม่ได้เราก็รับเขาไม่ได้อีทีนี้เสือกรู้ดีกลับมาเอาตู้เขาเห็นไหมล่ะพวกเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้บวชนาคจะไปร่วมอะไรกับเขาถามหน่อยสิจะไปร่วมอะไรกับเขานะเพราะว่างานบวชนาคเนี่ยมันก็จะมีหมดแหละมีดนตรีนะมีกินเลี้ยงมีโต๊ะจีนมีเผลอๆข้างบนมีโคโยตี้จะไปได้ไงงานแบบนี้เลี้ยงไปเลยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้เขาจัดการกันไปไอ้ตอนแห่ไปเนี่ยนะเราจะร่วมขบวนรำวงกับเขาไปด้วยเหรอไอ้ที่เราเห็นในข่าวนะคนมันไม่รู้อย่างที่ฉันว่านั่นแหละไอ้ที่เราเห็นในข่าวแล้วก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนั่นแหละลองไปสืบดูซิว่าไอ้คนคนนั้นนะมันอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ได้หรือเปล่าละหมาดเป็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะศาสนาน่ะรู้หรือเปล่าเพราะว่าชีวิตของเขานะมันสุดยอดอยู่ในที่ไกลปืนเที่ยงทั้งจังหวัดมีบ้านหลังนั้นบ้านเดียวที่เป็นบ้านมุสลิมเพราะฉะนั้นมันจะไปหุกกลมเขาเลยนะมันต้องดูให้ดีนะเพราะเขาน่ะช็อต2เหมือนคนไม่รู้ศาสนาเขาทำไปเนี่ยเพราะเขาอาจจะไม่รู้แล้วน่าจะไม่รู้เลยทีเดียวแหละเพราะมันไม่ได้เรียนไปอยู่ในที่ไกลปืนเที่ยงตรงนั้นต้องไปบอกเขาก่อนว่าเฮ้ยทำไม่ได้แล้วถ้ามันยังตะแบงจะทำอีกมันก็ค่อยว่ากันใช่หรือเปล่าเนี่ยหุกกลมกันหน้าดูเลยออกไปดูกันในติ๊กต็อกดูในคลิปดูในอะไรกันนะหุกกลมกันพูดอย่างเงี้ยรู้ไหมฉันไม่ออกชื่อนะเดี๋ยวติดคุกพ่อสำคัญด้วยบริจาคเลือดได้ไหมเป็นจากเลือดให้เลือดได้บริจาคคือการทำซอดาก็การทำซอดาก็เนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ฮาลาลไม่ใช่นจิสถึงจะทำซอดาก็ได้เลือดเป็นนจิสแต่เรานี่ให้เลือดได้แปลว่าให้เลือดแก่คนอื่นได้อย่าเห็นแต่ได้อย่ามักเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเวลาไปโรงหมอน่ะเขาก็ให้เลือดเราเลือดใครก็ไม่รู้ทีงั้นแล้วก็กูรับได้พอทีนี้แล้วก็กูให้เขาไม่ได้หรอกทีรับน่ะรับได้ไอ้นี่นิสัยต้องบอกว่านิสัยเห็นแก่ตัวใช่หรือเปล่าจริงๆเนี่ยเลือดเนี่ยให้ได้ไม่ใช่ทำซอดาเกาะห์ให้ช่วยเหลือพี่น้องได้คนเนี่ยมันจะรอดไม่รอดเนี่ยช่วยคนให้รอดเนี่ยถามว่าได้บุญไหมได้บุญตรงนั้นนะทีนี้เขาใช้คำว่าบริจาค ก็ว่ากันไปเถอะจริงๆมันไม่ใช่ทำซอดาเกาะห์เพราะเลือดนี้สามารถให้แก่กันได้เนื่องจากมันมีการสร้างเม็ดเลือดอยู่ตลอดเวลาไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตของคนคนนั้นคือถ้าให้เลือดเข้าไปแล้วเราจะตายอย่างนี้ไม่ได้ฮารามเมื่อมีคนต่างศาสนามาถามเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเราจะหาคำตอบให้เขาได้อย่างไรขอให้ตอบทุกข้อด้วยครับนะอัลลอฮ์สูงสุดวะฮุวัลอาลียุลอะซีมอัลลอฮ์สูงสุดยิ่งใหญ่ที่สุดจบถ้าเป็นคนมุสลิมตอบไงสูงคืออะไรซีฟัตอูลูซีฟัตอูลูเมื่อเป็นซีฟัตนี้ต้องมอบหมายยังอัลลอฮ์บิลาเกฟไม่ต้องไปคิดเรื่องอย่างไรวิธีการบิลาเกฟสูงสุดอัลลอฮ์นั้นไม่อยู่ใต้อะไรหรอกไม่มีอะไรเหนืออัลลอฮ์หรอกแค่นั้นแหละสูงสุดถ้าจะเอาตามกุรอานคืออัรเราะห์มานุอะลัลอารชิสตะวาอิสตะวาบิมานะอิรตะฟาวะอะลาใครมุจาฮิดกอตาดะคนซะลัฟซอลาห์เขาอธิบายแปลว่าอิสตะวาอะลาเตอร์ติงกีอะตัสอารัดวะเตอร์ติงกีอะตัสอารัดนะอัลลอฮ์น่ะเหนือทุกสรรพสิ่งแค่นั้นแหละพอแล้วคำถามเหนือยังไงอ่ะเหนือมีทิศหรือเปล่าเหนือมีระยะหรือเปล่า
บิลาเกฟไม่มีวิธีการมอบหมายไปยังอัลลอฮ์เชื่อในซีฟัตนั้นว่าไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเหมือนจบไม่เขาให้พูดเขาไม่พูดมากส่วนในขวานั้นมันจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของมันเราก็ตอบไปแค่นี้แหละเพราะที่แค่ตอบเนี่ยบางคนก็เรียบร้อยแล้วไอ้นี่ตอบแบบวาฮาบีใช่หรือเปล่าตอบแบบวาฮาบีแล้วเฉพาะพวกเราทั้งหลายก็เถียงกันเยอะแยะแล้วตัวฮันอยู่ที่ไหนเนี่ยเถียงกันยังไม่จบเลยทุกวันนี้ยังเถียงกันอยู่เลยนะว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนเนี่ยไม่มีเรื่องจะเถียงไงฉันถามจริงๆมันหมดเรื่องจะคุยกันแล้วเหรอมาคุยเรื่องตัวฮันอัลลอฮ์ว่าอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นมึงจะมาพูดอะไรกันมากมายของวันนี้ว่ากันไปตามนั้นแหละจบแล้วซาลัฟเขาเชื่ออย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นส่วนว่าใครจะตะเว้นไม่ตะเว้นอะไรก็ว่ากันไปเถอะนั่นมันวิชาการพี่น้องใช่ไหมแต่เราเอียดีก่อนนะอย่างเราเนี่ยเราจะไปเทียบไหมในใจเราเนี่ยมันจะมีเทียบไหมว่าเราไปเหมือนนั่นเหมือนนี่เนี่ยมันจะมีไหมไอเหตุที่เขาต้องตะเว้นตีความนะเพราะว่าคนมันจะไปบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปเหมือนเดี๋ยวมันจะไปเข้าใจว่าเหมือนนั่นเหมือนนี่มันเหมือนมีโรคดังนั้นไอ้การที่ไปคิดในใจว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์จะมีทิศอัลลอฮ์จะไปเหมือนมนุษย์อัลลอฮ์จะเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์จะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นโรคก็เลยต้องจัดยาหม้อขนาดใหญ่ให้ก็ถ้าเราเนี่ยไม่มีโรคนะต้องแดกไหมล่ะยาหม้อน่ะต้องกินไหมล่ะยาหม้อน่ะขมจะตายก็เราก็อีหม่านไปตามนั้นแหละอัลอาลีอยู่อัลลอฮ์สูงสุดสูงยังไงสีฟัตเมื่อเป็นสีฟัตมอบหมายไปยังอัลลอฮ์แล้วก็ตันซีตันซีแปลว่าอะไรถือว่าอัลลอฮ์บริสุทธิ์อัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเหมือนและอีซะกะมิตลิฮิชัยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนพระองค์อัลลอฮ์วะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดจะไปเสมอเหมือนอัลลอฮ์เท่านั้นแหละจบแล้วมอบหมายฮากีกัตแห่งซิฟัตนั้นไปยังอัลลอฮ์จบนี่มานั่งเถียงกันอยู่ได้อุกมกันตกศาสนาอะไรตาอะไรกันเรื่อยเปื่อยไปเลยเยอะแยะตะแปะไก่นะเอาแค่นั้นก็แล้วกันไม่มีคำถามอื่นแล้วนะวัลลอฮุอาลามุบิศศอวาบะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมพี่น้องอ่านดุอากัฟฟาเราะห์นะอ่านซูเราะตุลอัศร์ดุอากัฟฟาเราะห์อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรإن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته